สวัสดีครับพี่น้องครับอาจารย์เก่งมาแล้วครับมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะทุ่งศรีเมืองอุดรธานีครับพี่น้องครับนี่ครับที่ว่าเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องครับใส่จัดกิจกรรมต่างๆบ่ว่าสิเป็นงานทุ่งศรีเมืองงานเกษตรแฟร์แล้วก็งานต่างๆครับพี่น้องครับนี่คือบริเวณศาลจีนนะครับสิอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับกับทุ่งศรีเมืองครับพี่น้องครับเป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะครับพี่น้องครับนี่เป็นศาลาพิธีทุ่งศรีเมืองนะครับด้านหลังที่พี่น้องเห็นนั่นก็จะเป็นศาลากลางจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องและพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ครับนั่นก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวอุดรธานีและพี่น้องผู้เดินทางไปมานะครับจะต้องมาสักการะอยู่มองนี้ครับเพื่อเสริมบารมีนะครับเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเจ้าของครับพี่น้องครับและพี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือสำนักงานน้อยๆครับอยู่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีนะครับพี่น้องครับชื่อว่าดีไซน์อาคารได้ร่วมตัวแล้วก็สวยงามมากๆเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ก็จะเป็นร้านจัดกิจกรรมนะฮะร้านจอดรถแล้วก็ร้านจัดกิจกรรมต่างๆครับว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะฮะว่าจะเป็นงานประจำปีนะฮะก็มาก็จัดอยู่มองนี้นะครับทุ่งศรีเมืองครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีนี่ถือว่าเป็นร้านเป็นสวนสาธารณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีเลยก็ว่าได้ครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นไกลๆป่ะพี่น้องนะซุ้มประตูเมืองงามๆพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาเลาะทุ่งศรีเมืองครับพี่น้องครับอุดรธานีมาอย่างรีแลกซ์ตามสไตล์อาจารย์เก่งทุ่งศรีเมืองอุดรธานีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับมีผู้คนมากมายมาเฮ็ดกิจกรรมอยู่มองนี้เป็นจำนวนมากครับพี่น้องครับป้าผู้บางคนก็มาหานางเล่นว่าผู้สาวก็มาหยอกกันอยู่นี่แหละผู้ขาตอนเป็นนุ่มเป็นสาวก็มาหยอกกับผู้สาวอยู่มองนี้แหละทุ่งศรีเมืองนี่แหละนะฮะพบรักกันอยู่ทุ่งศรีเมืองงานประจำปีนี่แหละพี่น้องวุ่นเหลียวไอพี่น้องได้เห็นบรรยากาศได้ทุ่งศรีเมืองครับพี่น้องครับอยู่ใกล้สถานีราชการนะฮะอยู่ใกล้กันกับศาลากลางนะฮะศูนย์ราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็อยู่ใกล้กันครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับใกล้ๆกันนะฮะมาเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวเล่นอยู่ทุ่งศรีเมืองอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อนะฮะบรรยากาศดีๆครับพี่น้องครับเจอกันในคลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับ